ับเช่นเคยครับต้อนรับเข้าสู่หาเช้าโชว์ข้ามกับผมพุทธโย่งครับสดๆทางช่อง5ตรงนี้ครับทุกคืนวันพฤหัส5:40 นะครับแล้วก็วันนี้ครับพุทธเปิดรายการมาพร้อมกับงานประกาศผลรางวัลสุดยิ่งใหญ่นะครับที่หลายๆคนนะฮะเข้าไปอยู่ในบรรยากาศในงานวันนั้นมาแล้วก็หลายๆคนติดตามการถ่ายทอดสดนะครับและรางวัลที่พุทธถืออยู่นี้นะครับเป็นหนึ่งในรางวัล Bang Award 2012นะครับเป็นการประกาศรางวัลนะฮะที่พุทธพูดได้เลยว่าเป็นคนเป็นรางวัลที่ทุกคนติดตามกันมากที่สุดเลยนะฮะเพราะว่าปีนี้ครับมีคนเข้าไปคลิกโหวตนะครับถึง9ล้านคลิกด้วยกันนะฮะซึ่งมากกว่าปีที่แล้วถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้ตลอดทั้งรายการหาเช้าโชว์ค่ำของเรานะครับเราจะมีภาพบรรยากาศในงาน Bang Award นะครับที่เพิ่งจะผ่านพ้นกันไปว่าใครได้รางวัลอะไรกันไปบ้างและมีไฮไลท์เด็ดนะครับในการประกาศรางวัลอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะได้คุยแล้วก็ได้รู้ถึงงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ของช่อง Bang Channel อย่างแน่นอนนะครับส่วนตอนนี้ขอไปเจอกับผู้สนับสนุนใจดีในรายการของเราก่อนเลยครับเชิญครับสนับสนุนโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300รักคุณไม่เปลี่ยนแปลงรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i ยุคใหม่ซ่านิยมขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับในหาเช้าโชว์ค่ำเมื่อกี้พุทธบอกไปแล้วนะครับว่าวันนี้ตลอดทั้งรายการหาเช้าโชว์ค่ำของเราเราจะเอาบรรยากาศนะครับในงานประกาศรางวัล Bang Award 2012นะครับมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้อัปเดตแล้วก็ติดตามกันเผื่อว่าใครที่พลาดนะครับ Bang Channel ช่องของคุณใจรุ่นเจเนอเรชันในการถ่ายทอดสดในวันนั้นไปแต่ไม่เป็นไรครับนะฮะเรามีการประกาศรางวัลกันเยอะแยะมากมายศิลปินดาราตบเท้าเข้ามาร่วมงาน Bang Award 2012อันดับเยอะมากเลยนะฮะ Boy of the Year Girl of the Year นะครับแล้วก็ยังมี Favorite Cast นะฮะมีเพลงเต้นตายร้องไห้โฮกคือเป็นงานประกาศรางวัลที่ผมว่าเก๋มากมีรางวัลเยอะมากแล้วก็มีรางวัลใหม่ที่ Bang Award ให้กำเนิดรางวัลเหล่านั้นขึ้นมาด้วยนะครับและวันนี้อีกหนึ่งความพิเศษครับถ้าพูดถึงงานประกาศรางวัลต่างๆนะฮะซึ่งในเมืองไทยผมเชื่อได้เลยว่ามีเยอะมากทั้งวงการเพลงวงการวิทยุวงการภาพยนตร์นะฮะแต่ Bang Award ของเรานะครับพูดถึงการเดินพรมแล้วเนี่ยนะฮะการประกาศรางวัลอื่นๆจะมีการเดินพรมแดงกันศิลปินดาราเดินพรมแดงแต่ Bang Award 2012เราศิลปินดาราที่มาจะเป็นเกียรติมากคือเป็นครั้งแรกที่จะได้เดินพรมสีส้มกันแล้ววันนี้พิเศษมากครับผู้ชมในหาเช้าโชว์ค่ำของเรานะครับเราจะไปดูกันว่าศิลปินดารานะครับที่มาเดินพรมส้มนะฮะในงาน Bang Award บรรยากาศวันนั้นเนี่ยมันน่าสนุกขนาดไหนไปชมกันเลยครับกับศิลปินดารานะฮะที่ได้รับรางวัลนะครับในการประกาศรางวัล Bang Award 2012ด้วยนะครับปีหน้าก็ขอให้พี่ๆศิลปินดารานะครับหลายๆคนที่ปีนี้อาจจะพลาดรางวัลไปขอให้ปีหน้าเนี่ยนะครับได้รางวัลเหมือนที่ตัวเองแบบตั้งใจทำงานมาแบบเต็มที่ตลอดทั้งปีนะครับยังไงพุทธและหาเช้าโชว์ค่ำเป็นกำลังใจให้อย่างแน่นอนนะครับแต่เบรกหน้านี่สิครับคุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งศิลปินครับที่เขาจะมาคุยกับเราในหาเช้าโชว์ค่ำนะครับแล้วก็ศิลปินคนนี้เป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่โอ้โหในกระแสในเว็บไซต์หรือว่าใน Facebook นะครับมีการจับคู่ให้คู่นี้เนี่ยมาเป็นคู่จิ้นแล้วก็เข้าชิงนะครับเป็น1ใน5คู่ของ The Perfect Match นะฮะในงานประกาศรางวัล Bang Award 2012ด้วยนะครับเราจะได้คุยนะฮะกับน้องเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับหรือว่าเต๋าจาก AF8 ในเบรกหน้าถึงความรู้สึกว่ารู้สึกยังไงบ้างที่เขาได้เป็นคู่จิ้นกับน้องกระชานะครับเดี๋ยวได้เจอแน่นอนในเบรกหน้ากับหาเช้าโชคค่ะฟรียามาฮ่า
กลับมาสู่หาเช้าชมค่ำนะคุณผู้ชมครับเบรกที่แล้วเราบอกไว้แล้วครับว่าเบรกนี้เราจะมีแขกรับเชิญนะครับที่ล่าสุดเข้าไปร่วมงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่อย่างแบงก์อวอร์ด2012แล้วก็มีรายชื่อเข้าชิงนะครับรางวัลคู่จิ้นหรือ The Perfect Match นะครับใน Bang Award 2012นั่นเองและตอนนี้เรากำลังจะได้คุยกับเขาแล้วนะครับขอต้อนรับนะฮะน้องเต๋าเสกพงษ์จาก AF8 ครับสวัสดีครับน้องเต๋าสวัสดีครับน้องเต๋าเชิญนั่งเลยฮะนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งหนุ่มหล่อที่แฟนคลับเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มาร่วมงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่นะคือ Bang Award 2012ครับผมถามน้องเต๋าหน่อยดีกว่าว่าบรรยากาศวันนั้นเนี่ยในความรู้สึกของเต๋าเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกมันเป็นรางวัลแรกที่เต๋าได้เข้าชิงเลยแต่ออกจากบ้าน F8 มาครับครับตื่นเต้นครับแล้วก็งานนี้ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็มีโชว์พิเศษจากพี่ๆศิลปินเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนี่วันนั้นบรรยากาศการเดินพรมส้มเป็นไงอ๋อแล้วเอฟนี่จะได้เดินเปิดคนเป็นกลุ่มแรกใช่ไหมครับก็พอเดินลงมาปุ๊บแฟนๆก็เต็มไปหมดเลยฮะแล้วก็มีเสียงกรี๊ดเต็มไปหมดเลยก็รู้สึกดีใจครับนะฮะก็มีแฟนๆของคุณเต๋าเนี่ยคือแบบมาให้กำลังใจกันเยอะมากเลยครับผมก็ดีใจครับผมก็มาเยอะทีเดียวนะฮะแล้วถามหน่อยดีกว่าว่าคุณเต๋านะฮะจากเอฟแปดนี่เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่แฟนคลับหรือว่าใครที่ติดตามผลงานนะฮะคุณเต๋าจับให้เป็นคู่จิ้นหรือ The Perfect Match นั่นเองนะฮะแล้วก็ได้เข้าชิงในสาขานี้ด้วยตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นครับก็ได้ขึ้นชื่อว่าคู่จิ้นนะครับก็งงๆไงตอนแรกงงใช่ไหมเราถามก่อนว่าตอนแรกที่เฮ้ยเต๋าคาชาเข้าจริงรางวัลคู่จิ้นตอนนั้นเข้าใจความหมายของคำว่าจิ้นว่าอะไรครับจิ้นนี้ก็คือพอเราออกจากบ้านมาตอนแรกไม่รู้เลยครับตอนเข้าบ้านพอออกจากบ้านมาเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้ว่าคำนี้มันคือแปลว่าจิ้นว่าจินตนาการว่าของเด็กทั่วไปวัยรุ่นหรือว่าคนอื่นๆอะไรเงี้ยครับก็พอสักพักหนึ่งเราเริ่มเข้าใจแล้วโอเคเริ่มจะรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าพอได้มาสาขานี้ในแบงก์อวอร์ดก็ไม่นึกว่าจะมีสาขานี้ออกมาก็เป็นแบบว่าตกใจไหมตกใจว่าเอ้ยมีสาขานี้ได้เหรออะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบคู่หูคู่อะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบดารานักแสดงที่เป็นพระเอกนางเอกอะไรเงี้ยแต่นี่มาเป็นคู่จิ้นมาเป็นคู่จิ้นแล้วคู่จิ้นของคุณเต๋าคือผู้ชายกับผู้ชายซึ่งมีเยอะด้วยเต๋าคชาวันนั้นครับคุณผู้ชมในงานแบงก์อวอร์ดคือมีป้ายไฟเต๋าคชาแบบโอ้โหเกือบครึ่งฮอของเซ็นเตอร์พอยต์เพลย์เฮาส์เป็นไงภาพวันนั้นสวยงามไหมสวยงามมากครับแล้วก็มีแฟนๆครับของกลุ่มอื่นด้วยก็มีป้ายไฟเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เต๋ากับชานี่จิ้นกันจริงหรือเปล่าเราถามแค่นี้วันนี้เนี่ยในหาเช้าโชว์ค่ำต้องแถลงกันนิดนึงมีความสนิทกันประมาณไหนอะไรยังไงบ้างทำไมถึงเขาถึงยกให้เป็นคู่จิ้นได้ผมคิดของผมนะครับว่าก็เราเป็น2คนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนรักกันเลยก็คือแบบตอนอยู่ในบ้านนี่คือทำอะไรก็จะแบบหยอกอะไรอย่างเงี้ยตลอดชวนเล่นเกมแกล้งกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝึกร้องเพลงเล่นดนตรีด้วยกันอะไรครับแล้วคนข้างนอกเขาอาจจะเห็นว่าตัวติดกันเฮ้ยมันตัวติดกันต้องมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยกิ๊กมันจิ้นมันเอ้ยมันความสัมพันธ์หรือความรู้สึกอะไรอย่างนี้มันเป็นยังไงนั่นแหละก็แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นเพื่อนสนิทกันเองก็คือแบบเป็นเพื่อนผู้ชายเฮฮาปาร์ตี้ด้วยกันฮะเป็นเพื่อนผู้ชายที่จะสามารถดูแลเพื่อนผู้ชายด้วยกันได้ไม่ได้หมายความว่ามีเรื่องของความรักแบบแฟนอะไรแฟนอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ฟันธงนะฮะฟันธงครับโอ้โหนี่นะฮะเอาล่ะวันนี้เนี่ยเราได้ไขข้อสงสัยนะครับของเหล่าบรรดาแฟนคลับแล้วก็คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วนะฮะว่าเต๋ากับคชาเป็นเพื่อนรักกันจริงๆนะครับครับสุดยอดมากนะฮะพูดถึงความประทับใจของเต๋าที่มีต่อคชาบ้างประทับใจเขาเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมตั้งแต่รู้จักกันมาตั้งแต่จิ้นกันมาก็เพื่อนคนนี้นะครับก็เป็นคนที่จริงใจครับแล้วก็ผมคิดว่าเขาไม่เฟคครับอยู่ในบ้านแล้วก็ออกมาก็เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็มีอะไรก็ปรึกษาคุยกันได้ตลอดอะไรเงี้ยเวลาว่างๆก็ไปเตะบอลด้วยกันไปกินข้าวไปผมก็ไปเล่นบ้านเขาเงี้ยเพราะผมเป็นเด็กต่างจังหวัดไปเล่นบ้านเขาไปเล่นเกมมันก็สนุกสนานครับจริงใจดีก็เป็นเพื่อนที่ได้จากการแข่งขันด้วยนะครับก็แบบว่าออกมาก็คือก็เป็นยังเป็นเพื่อนรักกันอยู่ก็คือแบบไม่ได้แข่งขันกันครับผมนะก็คือว่าตอนนี้ถ้าถามเต๋าว่าเพื่อนที่สนิทที่สุดของเต๋าก็คือก็มีคชากับเฟรมครับคชากับเฟรมนั่นเองนะครับนะฮะอ่ะก็คุยนะครับถึงคชากันมาเยอะเลยทีเดียวนะฮะเราก็เลยอยากจะให้น้องคชาเนี่ยได้พูดถึงนะฮะสำหรับน้องเต๋ากันบ้างนะครับวันนี้คชา
อาจจะไม่มานะครับแต่ว่าคัชชาครับมีอะไรดีครับมาฝากน้องเต๋าด้วยเลยครับเชิญครับคัชชาครับสวัสดีครับคัชชา F8 ครับผมก็ไม่รู้จะเมาอะไรนะครับเพราะปกติเขาจะเป็นคนที่แบบเป๊ะอยู่ตลอดเวลาทำไมนายต้องเป๊ะอยู่ตลอดเวลาด้วยอ่ะมีเสียงเนี่ยด้วยแบบไม่ว่าเขาจะทำอะไรนะไม่ว่าจะเดินจะเหินไม่ว่าทำแบบทุกการขยับตัวเขาจะแบบเป็นแบบมาดพระเอกตลอดเวลาแบบลองไม่เป็นมาดพระเอกบ้างได้ไหมลองเป็นแบบลองเป็นคนธรรมดาที่แบบมีหลุดรั่วๆบ้างใช่น่าจะตรงนั้นไม่รู้จะเมาอะไรเหมือนกันแล้วก็อีกเรื่องนึงเขาชอบเวลาแบบมันจะมีโมเมนต์เวลาแบบลืมของบ้างแหละหรือแบบทำอะไรที่ชาวบ้านไม่ทำซึ่งทำออกมาแล้วมันดูตลกมันก็จะเดินแบบอะไรเหรออะไรประมาณนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็เจอกันตามงานเวลาทำงานก็เจอกันอยู่แล้วก็เป็นว่าไปว่างๆมาเตะฟุตบอลกันเหมือนเดิมดีกว่าเพราะตอนนี้แบบเขาก็มีงานเยอะต่างคนต่างแบบยุ่งก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เตะฟุตบอลด้วยกันเดี๋ยวไว้เวลาว่างๆมาเตะฟุตบอลด้วยกันเหมือนเดิมแล้วแน่นอนว่าเต๋าสู้ผมไม่ได้เรื่องฟุตบอลจริงๆไม่เชื่อถามพี่ๆในสนามดูได้เลยว่าผมเก่งกว่าเยอะเอาล่ะคุณผู้ชมครับมาถึงตอนนี้น้องคัชชาเมาเต๋าไปแล้วเรียบร้อยถามหน่อยดีกว่าว่าเป็นคู่จิ้นงานสนิทกันนะฮะออกจากบ้านมาก็ยังเป็นเพื่อนไปเล่นเกมด้วยกันจะมีผลงานร่วมกันไหมครับน้องเต๋าครับก็ล่าสุดก็มีโฆษณาครับอ่าฮะของโทรศัพท์ก็คือยี่ห้อหนึ่งนะฮะก็มีโฆษณาด้วยกันแล้วก็คือตัวแรกเป็นตัวแรกที่คู่กันแล้วก็อีกเร็วๆนี้เนี่ยจะมีคอนเสิร์ตคู่กัน2คน2คนเลยครับไม่มีใครพิเศษเหนืออื่นใดมีแค่เต๋ากับคชาเต๋าคชาเต๋าคชาคชาเต๋าอาจจะมีเกสพิเศษบ้างแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครเพราะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงคุยกันอยู่ครับก็ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ว่าน่าจะมีให้ชมกันเร็วๆนี้ครับเป็นคอนเสิร์ตเลยมีชื่อคอนเสิร์ตอะไรยังครับหรือว่าต้องรอประชุมก่อนยังไม่ได้เข้าไปคุยเลยแต่ว่าพอรู้มาทราบแค่นี้นี่เอาล่ะครับถามถึงแหมอันนี้เป็นความนิดส่วนตัวของทีมงานของเราเลยคนไหนครับผมนี่ฮะทีมงานนี่ที่ใส่เสื้อตัวเล็กกว่าตัวนะฮะโอ้เรียกว่าไซส์ XL เลยนะครับไม่มีอะไรใหญ่กว่านี้แล้วนะครับทีมงานถามว่าอันนี้เขาอยากรู้ส่วนตัวไม่มีในสคริปต์นะเขาเขียนเพิ่มเติมมานะครับว่าสเปคหญิงของเต๋าเนี่ยเป็นแบบไหนและเขาเอาปากกาเมจิกชี้ที่ตัวเองด้วยเมื่อกี้ใช่ไหมแบบเจ๊เปล่าก็สเปคผู้หญิงหน่อยครับก็น่ารักน่ารักสวยๆขาวได้คล้ำได้ไม่เป็นไรขาวได้คล้ำได้อ้วนได้ไหมอ้วนได้ไหมได้หมดครับเอาละเว้ยช้างน้อยแหมแต่ที่ยิ้มพิมพ์เห็นตายนะเธอแต่ที่สำคัญก็คืออยู่ที่ใจครับอยู่ที่ใจคือถ้าจริงใจก็โอเคครับท้ายทีนึงฝากผลงานครับกับหาเช้าคุณผู้ชมหาเช้าโชว์ข้ามอีกสักทีนึงครับผมก็นะครับก็เต๋านะครับ F8 นะครับครับผลงานนะครับ Coffee Print นะครับในวันที่22มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็ซิงเกิลเดี่ยวของเต๋าที่ออกมานะครับเพราะเธอคนเดียวเป็นสไตล์แบบว่าเต้นเหมือนกันนะครับถ้าใครอยากรู้อยากชมเนี่ยเข้าไปเสิร์ชดูใน YouTube ได้นะครับเพราะเธอคนเดียวนะครับก็เพราะเธอคนเดียว F8 นั่นเองนะก็จะมี MV ต่อออกมาแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีงานเพลงแล้วก็งานคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคู่ก็จะให้ติดตามกันเร็วๆครับผมฝากไปด้วยนะครับนี่นะครับผลงานเยอะเลยนะครับอีกหนึ่งศิลปินนะฮะจากเวทีนักล่าฝันนะครับนี่คือน้องเต๋าเสกพงษ์จาก AF8 ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับน้องเต๋าครับขอบคุณครับผมผู้ชมครับเดี๋ยวเบรกหน้าครับเรามาลุยกันต่อนะฮะกับบรรยากาศในงาน Bang Award 2012ในหาเช้าโชว์ค่ำ